ในหลวงทรงเปิดพระทัยมีบ้างที่ท้อทรงยกตัวอย่างตรัสแบบไม่ใช้ไมโครโฟนในหลวงทรงเปิดพระทัยมีบ้างที่จะท้อและเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่ทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองวันนี้12ธันวาคมเพจจิตอาสาพระราชทานโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยถึงรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่ต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองระหว่างทรงเป็นประธานกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ทม.11เขตบางเขนโดยมีเนื้อหาระบุว่า12ธันวาคมในหลวงและพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ทม.11เขตบางเขนทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าอบอุ่นยิ่งนักเด็กๆบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนเป็นเวลา3วัน2คืนคืนนี้เป็นคืนที่สองก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้ในครั้งนี้น้องๆบางคนเป็นนักเรียนทุนจากโครงการกองทุนการศึกษาฐานะยากจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงน้องคนหนึ่งเป็นชาวม้งบอกกับในหลวงแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าหนูได้ยินคนพูดว่าเมื่อรัชกาลที่9สวรรคตม้งจะไม่มีที่อยู่รัชกาลที่10จะให้ม้งออกไปจากประเทศให้หมดหนูกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่กลัวว่าจะไม่มีที่ไปไม่ได้เรียนหนังสือแต่หลายปีผ่านไปรัชกาลที่10ก็ไม่เคยไล่พวกเราทุกคนสบายดีแล้วในหลวงก็ยังให้หนูเรียนหนังสือด้วยในหลวงตรัสตอบน้องคนนั้นความตามที่ฉันพอจะจำความได้ว่าในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลน้องอีกคนถามในหลวงว่าได้มาทราบถึงงานที่ในหลวงทำแต่กลับมีข่าวไม่ดีข่าวโกหกเรื่องในหลวงมากมายแล้วพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่ถึงตรงนี้ฉันแอบตกใจกับคำถามแต่ก็ตั้งใจฟังคำตอบเป็นอย่างมากในหลวงทรงแย้มพระสวนตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงเรียบรื่นแต่หนักแน่นความตามที่ฉันพอจะจำได้ว่าเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองและเมื่อน้องคนหนึ่งถามในหลวงว่ามีอะไรที่ทรงอยากจะบอกกับพวกเราเยาวชนบ้างมีประโยคหนึ่งที่ฉันจะจำพระสุรเสียงอันสุขุมและอบอุ่นเป็นกันเองของพระองค์ประโยคนี้ตลอดไปต้องรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ทรงพระสวนเล็กๆแต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่ฉันจำได้ทรงยกตัวอย่างให้เด็กๆได้อย่างน่ารักมากๆประมาณว่าตอนนี้เราพูดอยู่ทรงวางไม้ลงแล้วตรัสต่อโดยไม่มีไม้ว่าเราวางไม้แล้วสิ่งที่เราพูดไปก็เป็นอดีตทรงหยิบไม้ขึ้นแล้วตรัสว่าเราหยิบไม้ขึ้นพูดใหม่ตอนนี้ที่เราพูดก็เป็นเรื่องของตอนนี้ทรงพระสวนเป็นกันเองด้วยความเมตตาตรัสถามเด็กๆว่าเข้าใจใช่ไหมบางทีอดีตหรือไม่อดีตหรือตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดบ้าง
ขอให้ลองไปประยุกต์ใช้ดูจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนมีเรื่องราวความประทับใจอีกมากมายสำหรับฉันในค่ำคืนนี้ปกติฉันจะจำอะไรต่อมีอะไรได้ดีแต่คืนนี้ที่มีทั้งน้ำตาแห่งความปีติมีทั้งเสียงแอบหัวเราะคิกคักในความอบอุ่นและแสนน่ารักของทั้งสองพระองค์ทำให้ฉันอิ่มอุ่นจนรีบเรียงเขียนออกมาแทบไม่ถูกว่าจะเล่าอะไรก่อนหลังอย่างไรดีก็บรรยากาศมันสุดแสนจะตื่นเต้นเพราะน้องๆทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะมีประธานมาในกิจกรรมรอบกองไฟคืนสุดท้ายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประธานที่พี่ๆพูดถึงคือองค์ประธานที่มาถึงในงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ